สวัสดีครับผม Heat OJ นะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปรีวิวเกม Anno 2205นะครับสำหรับใครที่ผิดหวังมาจากเกม Civilization Beyond Earth ลองมาชมรีวิวเกมนี้ดูนะครับแฟนๆเกมสร้างเมืองนะครับน่าจะถูกใจนะครับกับเกม Anno 2205นะครับการตั้งค่ากราฟิกนะครับ GTX 970ก็ปรับสุดได้แค่ Very High นะครับปรับ Ultra High ไม่ไหวนะครับก็ต่างกับ Very High แค่ตัว View Distance กับ Shader นะฮะส่วน AA ก็ปรับได้ที่ 2x นะครับเกม Anno 2205นี่ก็เป็นเกมแนวสร้างเมืองนะครับ A broad range of information services. This will enable your employees to developแล้วยังผสมมากับแนววางแผนการลบแบบ RTS นะครับแต่เกมเพลย์เนี่ยจะแยกจากการสร้างเมืองไปกันคนละแมปเลยนะฮะมาดูกราฟิกกันก่อนเลยนะครับเกมนี้เนี่ยกิน VGA RAM ไป2กิกกว่านะครับตัวการ์ดจอ GTX 970นะฮะปรับสุดอันตรายเกมนี้ไม่ไหวนะครับจะได้เฟรมเรทเฉลี่ยที่40เฟรมเรทกว่าๆเท่านั้นเองนะฮะผมเลยต้องปรับแบบ Very High นะครับแต่ก็จะต่างกันแค่ Shader กับระยะในการมองเห็นเท่านั้นนะครับส่วน CPU i5-4440 ก็ใช้งานไป60กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับอาจจะปรับสูงเกมนี้เนี่ยก็ต้องการ i3 ตัวใหม่ๆเขาสูงๆนะฮะก็สมกับกราฟิกที่สวยงามของเกมนี้นะครับต้องแลกมาด้วยการกินสเปคพอสมควรนะฮะตัวเกมเริ่มต้นมาก็ให้เราตั้งชื่อกับเลือกสัญลักษณ์ขององค์กรเราก่อนนะครับแผนที่เริ่มต้นก็เป็นเกาะเขตร้อนนะฮะเราก็ต้องพัฒนาสร้างเมืองแล้วก็เพิ่มสัพพลายเพื่อเตรียมตัวในการไปตั้งโคโลนีบนดวงจันทร์นะครับ But for now that's secondary. The protocol demands that you establish a spaceport in this area. เราก็สร้างเมืองของเราแล้วก็พัฒนาสิ่งของใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาตามที่ตัวเกมให้ออบเจกตีฟแล้วก็ไกด์เรามานะครับถึงจะดูเป็นเส้นตรงแล้วก็ทำตามที่ตัวเกมบอกมากเกินไปหน่อยนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นการที่ตัวเกมสอนระบบการเล่นให้กับเราก็แล้วกันนะครับแล้วเมื่อเราทำตามobjective ในเกมได้นะครับก็จะเป็นการปลดล็อก achievement นะฮะทำให้เราได้ blueprint ในการสร้างสิ่งของต่างๆใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาได้นะครับหลังจากเราพัฒนาเมืองแรกของเราจนสมบูรณ์ตามเนื้อเรื่องนะครับก็จะเกิดเหตุการณ์เรือขนส่งของเราถูกกองกำลังโจมตีนะครับกองกำลังนี้นะครับก็เป็นกองกำลังที่ปลดปล่อยดวงจันทร์จากดาวโลกนะครับนี่มันเป็นเนื้อเรื่องกันดั้มหรือไงครับที่มีซีออนนะครับมาปลดปล่อยชาวสเปซหน่อยจากการปกครองของสหพันธ์โลกนะฮะเลยเข้าในส่วนของเกมเพย์แบบ RTS นะครับที่บังคับกองเรือไปต่อสู้กันนะฮะซึ่งก็มีลูกเล่นให้เราใช้เยอะนะครับอย่างระเบิดนิวเคลียร์นะครับเลือกเรือดำน้ำนะฮะหรือว่าใช้ระเบิด EMP นะฮะแต่ถึงจะดูมีลูกเล่นเยอะแยะแต่ก็ถือว่าเป็นส่วนที่ไม่ค่อยสนุกของเกมนี้เลยนะครับก็พอเล่นได้นะครับแต่ไม่ใช่จุดเด่นของเกม Anno เลยนะครับต่อจากเกาะโซลอนนะครับเราก็มาที่ทวีปอาร์กติกที่เต็มไปด้วยหิมะนะฮะ
เรามาที่นี่เพื่อต้องการ material ในการไปสร้างกระสวยอวกาศในการส่งไปที่ดวงจันทร์นะครับที่ทวีปอาร์กติกนี่ก็มีของที่ให้เราสร้างไม่เหมือนกับเกาะแรกนะครับทำให้เราต้องมีการสร้างเทรดรูทขึ้นมาระหว่างเมืองที่เราพัฒนานะครับการสร้างเมืองสร้างสิ่งปลูกสร้างในเกมนี้นะครับทำได้อิสระสุดยอดเลยนะครับสร้างขึ้นมาแล้วสร้างผิดนะครับก็กดทุบทิ้งนะฮะก็ได้ทรัพยากรกลับคืนมาด้วยนะครับหรือว่าแค่อยากจะย้ายไปทางโน้นทางนี้นะครับก็ย้ายจะหมุนจะทำอะไรได้ตลอดเลยนะครับเรียกว่าเล่นง่ายอิสระสุดๆเลยนะฮะพอเราสร้างพัฒนาสิ่งต่างๆไปเรื่อยๆนะครับเราก็สามารถเลือกอัปเกรดเพื่อจะเพิ่มโปรดักชันขึ้นมาได้นะครับเป็นคีย์ในการที่จะเล่นเกมนี้เลยนะฮะเพราะว่ามันจะไม่เปลืองที่ในการที่เราจะสร้างของขึ้นมาเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็สามารถเพิ่มทั้งโปรดักชันไฟฟ้าหรือว่าลดการใช้แรงงานลงได้นะครับก็หลังจากเล่นมา1วันนะครับผมถึงจะสามารถสร้างกระสวยอวกาศไปยังดวงจันทร์ได้สำเร็จนะฮะก็ได้เวลาไปสร้างโคโลนีบนดวงจันทร์กันแล้วนะครับเรียกว่าเกมนี้เนี่ยเล่นกันยาวคุ้มแน่นอนนะฮะแต่เสียดายที่ราคาเต็มมันแพงหน่อยนะครับบนดวงจันทร์นี่นะครับมันไม่ใช่พื้นที่ที่เหมาะกับมนุษย์อยู่นะครับแถมยังมีอุกกาบาตตกลงมาตลอดเวลานะฮะเราก็ต้องสร้างตัวบาเรียป้องกันด้วยนะฮะแต่เกมนี้นะครับมันจะมีหลายครั้งนะครับที่เราต้องรอเวลาให้เครดิตของเราเพิ่มนะฮะเพื่อจะไปสามารถสร้างของใหญ่ๆได้นะครับเราก็ไปรับเควสย่อยๆที่มีอยู่นะฮะรอเวลาไปก่อนนะครับหรือว่าจะไปลบในสนามเดิมๆซ้ำๆก็ได้นะฮะเพื่อเป็นการเพิ่มเงินนะครับ Affirming. ระบบเซฟเกมนี้เป็นออโต้เซฟนะครับทำให้เราจะมาใช้มุกเล่นพลาดแล้วไปหาเซฟเก่าโหลดขึ้นมาเล่นใหม่ไม่ได้เลยนะครับต้องเล่นกันอย่างรอบคอบหน่อยนะฮะก็จบกันไปแล้วนะครับกับคลิปรีวิวเกม Anno 2205นะครับขอบคุณทุกท่านที่มารับชมกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กันนะครับใครที่กด Subscribe ให้กำลังใจผมนี่ผมขอบคุณมากๆๆเลยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับบ๊ายบาย